เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนวิสุกุเออ๋อาทางไทย PBS Podcast ว็บไปเว็บไทย PBS Podcast com ผมอน,นันตน์คงจากคณะดุเรียนาสา์มหาวิทยาลายัยศิลปากอนมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนา และในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงของโรงเข้าในการวันนี้ในแผ่นเสียงโคลัมเบียต้นฉบับเป็นแผ่นสปีด78แผ่นครั่งในช่วงต้นรัชการที่ผ่านมานะครับใช้ชื่อเพลงว่ารำเทียนแล้วก็วงเล็บรำวงมาลายู เสียงขับร้องที่เราได้ยินเป็นเสียงของคุณเพนสีพุ่มชูสีศิลปินแห่งชาติร้องสลับกับเนื้อภาษามาเลเซียนักร้องใช้ชื่อว่าควินนี่ผมพยายามจะเสาะหานักร้องฝั่งมาเลเซียว่าเธอคือใครแล้วก็เคยส่งเพลงนี้ไปให้เพื่อนๆนนักดนตรีที่มาเลเซียฟัง ก็ปรากฏว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรนะครับแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเสียงละไม้คล้ายกับนักร้องเพลงพ็อปที่มีน่าจะช่วงเวลาไล่เลี่ยกัับคุณเพนสีพุ่มชูสีนี่แหละคือคุณซาลโลม่าซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยเอาเสียงซาลโลมามาเล่าในช่วงรำลึกถึงพีลัมรี่สุดยอดนักร้องเพลงพ็อปของมาเลเซียไปแล้วนะครับ แต่ก็พอเอาเสียงซาโลมาซึ่ร้องด้วยท่วงทานองเดียวกันนี้แต่คนละเนื้อเนี่ยลองเอามาเทียบกันผมคิดว่าเส้นเสียงไม่เหมือนกันซะจริงๆเพราะฉะนั้นก็คงต้องเป็นปริศนาว่านักร้องมาเลเซียที่ร้องบันทึกเสียงคนนี้เธอคือใครแล้วก็เข้ามาบันทึกเสียงในประเทศไทยได้อย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคือวงดนตรีที่ใช้ บันทึกเสียงวงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในวงดนตรีรุ่นดาวคราวเดียวกันกับสุนทราพรใช้ชื่อว่ากรุงเทพสวิงซึ่งเป็นาการทำงานดนตรีในแนว Dance music กแนวดนตรีเต้นรำซึ่งสุนทราพรน,นั้นก็มีชื่อเสียงในแง่ของดนตรีเต้นรำแต่ว่าเป็นเต้นในแนวของลาตินด a n c ์นะครับหรือบอลลูม dance มากกว่าที่จะมีสำเนียงเพื่อนบ้านผมก็เลยคิดว่าวันนี้เอางานเริ่มต้นจากปรากฏการณ์ของกรุงเทพสวิงที่ใช้ท่วงทีของดนตรีเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะฮะก่อนหน้าที่จะรวมกันเป็นกลุ่มประเทศเครือข่ายอาเซียนเนี่ยเราก็นำมาผลิตเป็นงานเพลงที่แพร่หลายใน เมืองไทยในยุคนั้นบทเพลงรำเทียนหรือทำนองรำวงมาลายูที่ทางกรุงเทพสวิงเขาบันทึกเสียงผมไปค้นเพิ่มว่ามีทำนองคล้ายๆกันเนี่ยอยู่ในเพลงไทยอื่นๆด้วยทั้งเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนะครับช่วงเวลาต่อเนื่องจากยุคข,ของเพนสีพุ่มชูสีก็มีงานเพลงของท่านพรพิลมซึ่งใช้ วงปีพาดไม่นวมครับบรรเลงบทเพลงชื่อฝากใจไว้กับจันแล้วหลังจากนั้นก็หันไปที่เพลงไทยสากลบทเพลงของคุณมนูนเทพประทานเล่าเรื่องราวความงดงามความรักกับเขาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาเพลงชื่อเสน่ยะลาครับผมเล่าถึงสองเพลงนี้เพราะว่ามีท่วงทํานองที่ ละไม้เหมือนก,นกันกับเพลงที่ในปกเทปของกรุงเทพสวิงเขาเขียนว่ารำเทียนมาเลเซียแล้วหลังจากนั้นก็ไปค้นพบกับเพลงที่ถูกอกถูกใจมากจากวงดนตรีการเกตซึ่งเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตหลังช่วงของ6ตุลานะครับมีงานเพลงที่คุณนวรัชพงภัยบูรณ์ได้ประพันธ์ขึ้นเล่าถึงการเดินทางของ นกกังเขนเจ้านกกลางเขนบินเล่นอยู่กลางลมบนเจ้าบินเวียนบนหนทางกวางไกลทุกถิ่นผ่านป่าผ่านเมืองลุงเรืองล้าโรยโบยบินได้ยนได้ยินชีวิตทุกคนหนทางไม่ร้องดีกว่าเอามาเป็นการเล่าเรื่องเพลงเพราะว่างานที่นวรัตเขียนเอาไว้นะครับ เป็นส่วนหนึ่งที่ประทับใจมาตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใช้เพลงนี้ในการแสดงของวงดนตรีตัวเองเนี่ยในหลายสถานะด้วยกันนะครับเนื้อที่เป็นเรื่องของการเดินทางของนกกังเขนที่บินแล้วก็มองเห็นโน่นชาวนาทำนาทุกยากตรากตรำแต่ข้าวสักคำไม่มีพอเพียงเลี้ยงร่าง นวนโรงงานคนงานไม่มีความหวังดิ้นรนไปพลางขนทางของใครของมันโอ้เจ้ากังเขนบินเล่นอยู่กลางลมบนเจ้าเบียนเบียนวนขนทางกว้างไกลไหมมั่นฝ่าแดดฝ่าฝนผ่านพ้นผองภัยร้อยพันกอบกู้ชีวันเสรีที่เราฝันใ่ปีกเจ้าต้องแข็งหัวใจต้องแกร่งชะกันเพื่อสร้างความฝันให้ไกลให้ไปถึงได้โลกต้องเห็นเป็นธรรมและต้องเป็นไทย ต่อสู้ต่อไปบินไปเจ้ากลางเข็นเอ่ยปีกเจ้าต้องแข็งหัวใจต้องแร่งชะกันเพื่อสร้างความฝันให้ไกลให้ไปถึงได้หลกต้องเห็นเป็นธรรมแล้วต้องเป็นไทยต่อสู้ต่อไปบินไปเจ้ากลางเข็นเอ่ยมันเป็นทำนองที่ติดใจมานานครับท่านผู้ฟังแล้วก็พอได้เวลาที่จะต้องค้นคว้า ที่มาที่ไปว่าแล้วในฝั่งของมาเลเซียเนี่ยทำนองเพลงนี้คืออะไรก็อขอบคุณเพื่อน,อนๆนะฮะในวงดนตรีเซยเซียนคอนโซแนนต์ที่มาช่วยเฉลยกันว่านี่คือทำนองพื้นบ้านเก่าแก่ที่ฝั่งของมาเลเซียรู้จักกันในานามเมาะอีนังวันนี้ครับอยากจะเอาเรื่องราวของเพลงเมะอ,อีนังที่ ติดใจมาตั้งแต่เด็กๆที่ฟังเสียงของเพนสีพุ่มชูสีเสียงของพระพรพิลมเสียงของคุณมนูนเทพประทานมาจนถึงบทเพลงที่วงคาราเตนะครับคุณนิธินันยอแสงรัตขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ล้วนแล้วแต่เป็นความเกี่ยวข้องกันกับเพลงพื้นบ้านของมาเลเซียอินังชื่อเต็มๆว่ามะอินังนะครับเป็น คำที่ใช้เรียกพี่เลี้ยงเด็กหรือค่ารับใช้ที่อยู่ในราชสำนักที่มีหน้าที่ดูแลพระโอรสพระธิดาของสุาตาลต่านแล้วก็บทเพลงนี้เชื่อกันว่าแต่งขึ้นในช่วงเวลาประมาณิทศตวรรษที่14ถึง15นะครับสมัยของสุาตาลต่านมะบุษาแห่งเมืองมะละกา ในช่วงเวลานั้นมีการสร้างสารรค์บทเพลงเต้นรำนะครับที่เป็นจังหวะต่างๆมากมายอีนังก็เป็นหนึ่งในจังหวะที่ได้รับความนิยมกันมากนะครับจังหวะอื่นๆที่ขอพูดถึงก็แล้วกันนะครับคือจังหวะอัสตรีจังหวะซาปินจังหวะโจเกตจังหวะโจเกตนี่เขาน่นใจฮิตเพราะว่ามีการเอามาใช้ในพวก เต้นโซเชยลดานกันมากมายพวกรองเงงนี่แหละครับแต่มะอินังนะครับซึ่งมีทั้งทํานองที่เรียกว่าเดินทางผ่านเวลามายาวนานแล้วก็จังหวะที่ใช้ในการเต้นลํานั้นถือว่าเป็นจังหวะที่มีความงามมีความสงา่าในการใช้ส่วนของร่างกายโดยเฉพาะการเดินเท้าเนี่ยนะครับอย่างมี จังหวะาจากโคนมีกติกาที่ชัดเจนในการกำหนดแล้วนอกไปจากนั้นเรื่องของพัฒนาการของการไร่ลำที่เป็นเรื่องของตารีมะอินังก็มีการออกแบบทั้งในด้านของวิธีรำของฝ่ายชายวิธีการรำของฝ่ายหญิงการแต่งกายที่มีผ้าสารงมีซองกอกหรือหมวกที่ คนฝ่ายชายของมาเลเขาสวมกันนะครับฝ่ายหญิงก็จะมีการสวมสเลนดังซึ่งเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็มีการประดับดอกไม้ชูดชุกสกันนะครับเป็นดอกไม้แบบไม้กลัดที่ประดับบนศีรษะลองไปเสิร์ชาหาภาพพวกนี้กันดูก็แล้วกันท่านผู้ฟังซึ่งมันจะเป็นภาพจำครับของเรื่องนัตสิน มาเลเซียนะครับแล้วก็มะาอินังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเต้นที่เดินทางจากน่าจะสำนักมรากายืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ยังมีการฝึกหัดการเต้นอินังในรัฐต่างๆแล้วก็ในหลักสูตรของโรงเรียนที่ใช้เรื่องของศิลป,ปะวัฒนรมมาเลมาเป็นเครื่องมือในการสอนในการถ่ายทอดในการขับเคลื่อน ความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองของเขาวันนี้อยากจะนำเรื่องของเพลงอีนังนะครับซึ่งจริงๆมีอยู่หลายเรียกว่าภาคส่วนย่อยของมะอีนังแล้วก็เป็นมะอีนังที่มีบทบาททั้งในฝั่งของนัทสศิลป์มาจนถึงฝั่งของเพลงเพื่อการขับกล่อมแล้วก็เดินทางต่อไปครับสู่ โลกของเพลง pop เดินทางต่อไปอีกสู่โลกของเพลงร็อกและอื่นๆนะครับนี่คือเรื่องราวของบทเพลงที่ผมมาเกริ่นตั้งแต่ตอนต้นที่มีรำเทียนซึ่งคุณเพ็ญศีพุ่มชูสีขับร้องเปิดหัวเอาไว้ทํานองบทเพลงอีนังเป็นอย่างไรเราจะมาฟังฉบับที่เป็นผมเรียกเอาไวโอลินนะครับ ทางบรเลงเพลงอีนังซึ่งใช้ลายการบรเลงวอลินที่เพราะมากๆเป็นฝีมือของศิลปินรุ่นหนุ่มครับชื่อฮัมซาโดมัตนะครับบรเลงเป็นวงดนตรีเขาเรียกว่าลากูเมลายูเป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยไวโอลินทำหน้าที่เป็นตัวเมโลดี้หลักแล้วก็มีการอิ r พรวส์ในช่วงที่เขาบรเลง วนลูปกลับมานะครับมีแอคคอเดียนบรรเลงเป็นแอคคอมบิเนต์ t มีเครื่องจังหวะคือเรือบาน่าหรือที่บ้านเราอาจจะรู้จักในชื่อของรามนาขนาดใหญ่เป็นเฟรมดำกล่องหน้าเดียวบรรเลงให้จังหวะย่อยแล้วก็มีเตตวักตึงคอยยืนพื้นนะครับบ้านเราอาจจะเรียกว่าหุยหรือโมงก็ได้มารับฟังกันครับ <y piece> บทเพลงสเลนดังเมาะอีนัง จากเสียงวอลินของฮัมซาโดมัตและคณะดนตรีลากูมาลายูของเขานะครับก็จะสังเกตว่าท่วงทำนองจะวนจนกระทั่งเราสามารถที่จะจับหน่วยทำนองได้แล้วก็จะมีการอิมพอร i ว a t เซชันของตัววอลินให้ได้เห็นสีสันลวดลายที่เขาสามารถเอามาปรุงแต่งจงังหวะจะค่อยๆเคลื่อนไป จากจังหวะที่เป็นสเ a d y Beat นะครับแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นนะครับในตอนท้ายก็ต้องมาเรียนย้ำกันอีกทีว่านี่คือส่วนหนึ่งของบทเพลงเต้นรำนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นในราชสำนักสุลต่านมัลกาแล้วก็ได้เผยแพร่ออกไปในสังคมมาเลเซียช่วงเวลา400กว่าปีที่ผ่านมาร่วมกันกับจังหวะการเต้นรำอื่นๆนะครับจังหวะ สาปินจังหวะโจเกตอะไรพวกนี้ทำนองมอิอนังที่เราฟังนั้นผมใช้ในการเทียบเคียงกับพวกมะอินังที่เข้ามาในสังคมไทยแล้วก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแม้กระทั่งเพลงเพื่อชีวิตในสังคมไทยด้วยนะครับนอกไปอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านสนใจรองเงิงพื้นบ้าน จริงๆก็เคยมีการบันทึกเสียงวงเดนดังอัสซีนะครับของฝั่งปัตตานีซึ่งสมัยหนึ่งครูคาเดเวแวแดงศิลปินแห่งชาติยังมีชีวิตอยู่ก็มีมออินังในหลายสไตล์ที่บันทึกเอาไว้ที่บอกว่าหลายสไตล์เพราะว่าพอไปศึกษาเขาจริงๆเนี่ยมออินังก็จะมีการแตกดอกออกช่อแตกแขนง ในเรื่องของท่วงทํานองไปจนถึงบทบาทหน้าที่นะครับออกมาสู่มออินังสาขาอื่นๆแล้วก็ต้องเรียกนะอย่างคําที่เราพูดถึงเสนนดังมออินังอันนี้เป็นท่วงทํานองที่ติดหูมากที่สุดนะครับแล้วก็มี ทั้งในด้านของเพลยงบรรเลงอย่างที่รับฟังกันไปแล้วแล้วก็จะฟังกันต่อไปเนี้ยก็จะเป็นเสลนดังมอินังในแบบเกี่ยวพาราสีนอกไปจากนี้ยังมีมอินังชีนาชีนาหรือไชน่านะครับซึ่งจะมีสำเนียงเป็นจีนอยู่หน่อยๆอ,อาจจะไม่ใช่จีนในแบบจีนจ๋าเนี่ยแต่เขาถือว่ามีอิทธิพลของสำเนียงจีนที่เข้ามาในอมอินัง ชีนานะครับแล้วก็บางทีเขาไปเรียกว่ามออินังเข็มปังชีนานะครับเป็นชื่อเต็มๆเ,เดี๋ยวจะค่อยๆพูดถึงมออินังแต่ละแบบไปแล้วกันท่านผู้ฟังจะได้ไม่สับสนนะอา้าวย้อนมาที่เนี่ยแหละทำนองที่เราฟังกันมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับอันนี้เป็นมออินังในแบบที่เรียกว่าซาเลนดังนะฮะแล้วก็ มีทั้งภาคการบรรเลงอย่างที่รับฟังไปแล้วแล้วก็จะฟังต่อไปนี้ครับเป็นการร้องเกี่ยวกันผมเลือกเอาเวอร์ชั่นที่บันทึกเสียงเก่ามากนะครับเป็นพ่อเพลงในตำนานเลยทีเดียวอาหมัดยูโซนะครับจะขับร้องเที่ยวกับเอสฟาเซียนะเป็นนักร้องรุ่น น่าจะเลยอาวุโสถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งคู่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่เป็นต้นแบบให้นักร้องรุ่นหลังๆได้ใช้เป็นตัวอย่างนะครับก็มาฟังปฐมบทกันก่อนมาฟังสเสรนดังมออินังในฉบับการขับร้องครับ <S <S สเสรนดังมออินังจากเสียงขับร้องของพอเพลงแม่เพลงในตำนานอามาัดยุโซและ ฟาเซียท่านผู้ฟังครับผมเรียนให้ทราบว่ามอินังที่เดินทางจากราชสำนักมรกาแพร่ไปที่อื่นๆก็มีการปรับปรุงตัวเองมีการแตกทางขยายทางออกไปนะครับเช่นตัวอย่างต่อไปนี้เป็นมอินังที่นิยมกันในเคด้านะครับอยู่ทางกลางกลางเลยมรกาขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวเขาเรียกกันว่ามอินังตัว ถ้าเกิดว่าเอาทำนองสักครู่นี้ถ้ายังจํากันได้เนาะแต่เดืดเดือีด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 ีเนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งอันนี้เขาจะมีการเรียกว่าใช้การตลบทำนองผกผันทำนองขยายทำนองแต่ว่ายังเทียบโครงข้างในได้เหมือนกันแต่เดือดเดือเนี่ยเหมือนเหมือนในดนตรีไทยเขาจะมีการเรียกว่าขยี้ทำนองออกมาเนี่ยนะครับเอายี้ดีกว่า พออธิบายไปอาจจะงงฟังแนวเพลงเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังมีความทรงจําในเรื่องของโครงเพลงมออินังตั้งแต่ต้นมาได้เนี่ยก็จะได้ยินอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากจากมออินังทูอาผมเรื่องเอาฉบับที่ศิลปินรุ่นใหม่ครับ s l a ลาซาลและโนซาลีอาซาลนะครับ เป็นแฟนกันเนี่ยเขามาขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้เพื่อจะมาเทียบกันขับขเซเรนดังมออีนังราเชาญรับฟังครับนั่นก็คือมออีนังตัวซึ่งเป็นอีกแขน,นงหนึ่งที่แยกออกมาจากเซเรนดังมออีนังที่เราฟังกันในตอนต้นนะครับสิงขับร้องของเอสราซาลีและโนซายนีอาซาลี คราวนี้จะมาถึงอีกหนึ่งภาคของมอินังที่ได้รับความนิยมเช่นกันคือมอินังคำพุงอันนี้ก็จะมีโครงสร้างทำนองก็คล้ายๆกันจังหวะคล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดของการขับร้องนะครับก็ <c oughs> เปิดโอกาสให้ผู้ร้องได้สอดแทรกทักษะความสามารถของเขาในการย้ายเสียงเอื้อนเสียงเนี่ยเข้ามาในด้านของ ฝัง voice นะครับผมเรียกเอาเสียงขับร้องที่บันทึกโดยดาโตะสุดีรมานและซาเลหามาฮิตมาให้ท่านได้รับฟังขออนุญาตแทรกนิดเดียวเรื่องคำว่าดาโตะนั้นเป็นยศที่ได้รับพระราชทานหรือได้รับการอวยจากยันยีเปิดตวนอางนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าพระราชาธิปดี ของมาเลเซียก็ได้ซึ่งมาจากผู้ครองรัฐนะครับที่มีสุลต่านและเขามีการหาเสียงเลือกตั้งกันจนกระทั่งรัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เหนือสุลต่านอื่นๆตอนนี้มีรัฐที่ถือว่ามีสุลต่านปกครองอยู่ก็คือกัลันตันตรังกานูปาหังย่าโฮนะครับเน,บนบเปรักเคดะเพลิสสลังงอ ก็จะมีคนที่ถูกอกถูกใจองค์ราชาธิบดีที่สามารถที่จะครองยศด,ดาโตะแล้วก็มียศด,ดาโตะเซลีนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นคุณหลวงก็ได้เนาะนะหรือคุณพระอะไรทำนองนี้จริงๆมันมียศที่สูงขึ้นกว่านั้นนะครับรวมถึงบรรดาพวกเครื่องราชอิริยภรณ์นะครับมีตันสีซึ่ง ศิลปินที่อยู่ในดวงใจของผมเนี่ยผมเคยจัดรายการพูดถึงเขาแล้วล่ะนะครับคือพีรัมดี้ได้ยศเป็นทันสีนะครับแล้วก็ยศสูงสุดที่กษัตริย์จะประทานให้ก็คือตุ้นนะครับเป็นยศที่มีเรียกว่ามีหน้ามีตามากๆนะครับมีเครื่องราชอิสอริยพรอะไรมากมายแล้วมีวันในการ เรียกว่ามอบยศกันอย่างจริงจังออกรายการโทรทัศน์เลยทีเดียวอ้าวคงไม่พูดถึงเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์มากแต่ว่ามาฟังดีกว่าว่าคนเนี้ยนะครับพูดถึงดาโตสุดีรมานซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลในวงการขับร้องเพลงประเภทที่เป็น traditional music ของมาเลเซียเขาเนี้ยนะครับลีลาเขาเป็นอย่างไรรับฟังในรูปแบบของมอ,อินังคำภุมิกันครับ ดาตโตสุดิรมานและเซเรนาฮามิดขับร้องมออินังคำปุ่งซึ่งเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ได้รับความนิยมของเพลงตระกูลมออินังคราวนี้อยากจะเคลื่อนไปสู่เรื่องราวของบทบาทหน้าที่ซึ่งแตกแขนงไปจากเรื่องของเพลงเต้นรำเพลงขับร้อง เกี่ยวพาราสีหรือเพลงเพื่อการฟังไปสู่เพลงที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมวัฒนธรรมของคนมาเลเซียครับผมเลือกเอาฉบับมอินังที่ถูกเอามาใช้ในวันพิเศษของคนมุสลิมนะครับวันที่เราเรียกกันว่าอิเดิลฟิตีหรือที่จะรู้จักกันมากกว่าในฝั่งไทยก็คือฮารีรยอ เป็นการประกาศการสิ้นสุดของฤดูถือศีลอดที่อาจจะเรียกกันว่าเดือนอมฎดอนนะครับในชีวิตของคนมุสลิมนั้นจะมีการปฏิบัติในเรื่องของถือศีลอดกันทุกๆปีแล้วก็เมื่อถึงสิ้นช่วงเวลาของถือศีลอดที่เรียกว่าอ e ิดิฟิตี้นั้นก็จะมีการเฉลิมฉลอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปทําความสะอาดสุสาบนบรรพบุรุษนะเอาขนมไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านเลี้ยงอาหารกันมีการบริจาคให้กับคนยากคนจนและอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในช่วงเวลาของฮารีรยอบทเพลงมออินังของเราก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประกาศร่วมเฉลิมฉลอง บางปีถูกใช้เป็นธีมของงานฮารีรยอเลยทีเดียวครับผมเลือกเอาอัลบั้มเดลีอดีฟิตี้ของพื้นบ้านมาเลเซียที่ผลิตออกมาเมื่อปี93นะครับมีเสียงขับร้องของขวัญใจนักร้องคนฟังเพลงพื้นบ้านมาเลคือดาโตะสุดิรมานร้องนำในบทเพลงมะอินังปูเลาคำไป มารับฟังกันครับมอินังเปาลูัำไปขับร้องนำโดยดาโตะสุดิรมานและเพื่อนพ้องของเขาเพื่อจะมาพูดถึงอีกหนึ่งบทบาทของบทเพลงมอินังที่เติบโตมาจากเพลงเต้นรำราชสำนักคราวนี้มาพูดถึงการเฉลิมฉลองฮารีระยอ อดีฟิตรีนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของคนมุสลิมในมาเลเซียมาถึงช่วงท้ายของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนครับผมอยากจะเอาสิ่งที่เป็นปรากฏการในสังคมปัจจุบันมาอินังซึ่งเดินทางร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของการตลาดนะครับแล้วก็มีงานที่อยากจะจบท้ายกับกลุ่ม Girl s Group นะครับซึ่งเขารวมตัวกันใช้ชื่อว่ารํ m p a Harmony R A M P A I H A R M O N I เป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่มีกิจกรรมในสังคมมาเลแล้วก็ข้ามไปจนถึง ฝั่งของอินโดสิงคโปร์มิใช่น้อยเลยทีเดียวบทเพลงมอินังเบอร์เลงกังนะครับเบอร์เลงกังแปลคร่าวๆว่าเป็นเรื่องของความสุขในที่เขาได้พักผ่อนก็อยากจะเอามอินังเบอร์เลงกังมาลํำลากันถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันของมาเลเซียนะพบกันใหม่ครับกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับผมอนันต์คง ันนี้ลํำลากันด้วยมออินังเบอร์ละกังจากลำไปฮาร์โมนีสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส